ได้บรรยายมาช่วงหนึ่งก็ตื่นตื่นแล้ววันนี้ผมกับดร.ชัญญคมก็แบ่งงานเป็นสองช่วงนะครับเสียงชัดเจนเนาะอุ้มเนาะใช่ไหมครับดร.มอนได้ยินเนาะได้ยินครับนะโอเคก็แบ่งกันสองช่วงนะครับช่วงแรกผมจะเกริ่นนำก่อนอันนี้ก็เนื้อหาในวันนี้ที่จะบรรยายนะครับเรามาทำความรู้จักประเภทของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างสะพานขึงนะหรือว่าเคเบิลสตรีทเนี่ยนะครับผ่านโครงการต่างๆก่อนซึ่งจะจำแนกออกมาเป็นสองประเภทนะครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับช่างนิตวัฒน์นะฮะประเภทแรกก็เป็นประเภทชิ้นส่วนสำเร็จรูปนะครับชิ้นส่วนสำเร็จรูปเนี่ยเป็นได้ทั้งเหล็กแล้วก็คอนกรีตนะฮะเป็น prefabricate steel segment ก็ได้หรือว่าเป็น precast segment ก็ได้แล้วก็ชิ้นส่วนพวกนี้ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า segment lifter นะครับหรือว่าเรียกว่า delicane ก็ได้แล้วแต่ดีไซเนอร์แล้วแต่ยี่ห้อแต่ละเจ้าจะเรียกบางเจ้าก็จะเรียกว่า deck erection gantry นะครับเราก็เข้าใจในฟังก์ชันมันละกันก็จะได้ง่ายอีกประเภทหนึ่งก็คือ under slab brick builder อันนี้จะใช้สำหรับการก่อสร้างด้วยระบบหลอดในที่นะจริงๆแล้วเราได้ฟังจากการบรรยายของอาจารย์ทั้งสามท่านมาเลยเนี่ยนะครับอย่างดร.โสพลก็จะบอกว่าในการสร้างสะพานที่เป็นสะพานขึงเนี่ยมันจะมีการเกี่ยวข้องกันระหว่างน้ำหนักระหว่างช่วงก่อสร้างกับแรงดึงในลวดที่ต้องมีการตรวจสอบและบาลานซ์กันอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่ามันจะต้องมาเกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วก็ส่วนที่สองคือเรื่องของการวิเคราะห์และออกแบบอุปกรณ์ทั้งสองประเภทก็คือ segment lifter กับไอตัว under slab brick builder นะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นทางดร.ชัญญคมนะก็จะมาพาเราลงรายละเอียดนะครับว่าหลักการในการพิจารณาคืออะไรบ้างนะอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงแรกขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะครับว่าการออกแบบอุปกรณ์สร้างสะพานนะฮะหลักๆเลยก็คือการออกแบบโครงสร้างเหล็กแต่เราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ไฮดรอลิกไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกแจ็คไฮดรอลิกไซเลนเดอร์นะครับต้องมีความรู้เกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรล่ะรู้จัก PT bar นะครับหรือว่า high tension bar พวกนี้นะต้องรู้จักเรื่องของระบบ post tension ต้องรู้จักเรื่องของระบบกลไกของพวกวินส์ต่างๆหรือ hoist ต่างๆนะต้องรู้จักมาตรฐานที่นอกเหนือจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาคารนะอาจจะต้องไปเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับพวกฮอยส์พวกวินเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะซึ่งมันกลายเป็นว่ามันจะรวมๆหลายๆอย่างเข้ามาแล้วหลักๆคือมันคือโครงสร้างชั่วคราวนะดังนั้นปรัชญาการออกแบบมันจะไม่เหมือนกับโครงสร้างถาวรนะโครงสร้างชั่วคราวเนี่ยที่เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานถามว่าถ้าเราคือบริษัทขายอุปกรณ์เหล่านี้สิ่งที่เราจะต้องนำไปขายให้ลูกค้าลูกค้าก็อาจจะเป็นเจ้าของโครงการก็ได้เป็นผู้รับเหมาก็ได้นะครับก็ต้องขายหนึ่งความสะดวกในการใช้งานนะว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายนะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถจะหาอุปกรณ์และอะไหล่ได้ไม่ยากนะสองก็คือน้ำหนักเหล็กน้ำหนักเหล็กก็จะเป็นปัจจัยสำคัญว่าคุณจะสามารถแข่งขันราคาได้ดีขนาดไหนเพราะน้ำหนักเหล็กก็จะแน่นอนแหละครับยิ่งคุณดีไซน์ให้มันแข็งแรงเนี่ยโดยที่ไม่ได้พิจารณาเลยว่ามันหนักมากหนักน้อยเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปแข่งขันกับเจ้าอื่นๆได้มันก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นการออกแบบให้มันยังปลอดภัยใช้งานสะดวกไม่รู้สึกเป็นกังวลนะระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆครบถ้วนนะไม่ว่าจะเป็นพวกแม้แต่เรื่องของ walkway แพลตฟอร์มราวกันตกพวกนี้นะครับซึ่งมันสุดท้ายรวมมาเป็นสตีลเวททั้งนั้นเนี่ยนะมันต้องมีครบถ้วนดังนั้นคอนเซปต์การออกแบบนะครับคอนเซปต์การออกแบบเครื่องจักรวิธีการแนวคิดหรือว่าปรัชญาการออกแบบจึงสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าคอนเซปต์และปรัชญาการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยมันจะนําเราไปสู่น้ําหนักเหล็กที่เยอะนะครับดังนั้นโดย
โดยหลักการพวกเนี้ยมันจะสรุปรวมกันมาแล้วสุดท้ายคือความกล้าท่านนะครับกล้าที่จะเข้าใจในฟังก์ชันการใช้งานการโอเปเรตมันแล้วถึงมาดีไซน์ได้ดังนั้นในแง่ของการดีไซน์ได้ความหนาเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่มันมักจะไม่ได้เป็นประเด็นนะประเด็นมันคือฟังก์ชันว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าวันนี้นะครับในหัวข้อแรกเนี่ยผมจะนำพวกเราไปดูเครื่องจักรหรือว่าอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานผ่านโครงการต่างๆก็มีประมาณ4-5โครงการแล้วก็จะสอดแทรกด้วยวิดีโอนิดหน่อยนะครับโครงการแรกนี่ซึ่งโครงการซูตองเคเบิลบริดจ์นะครับอยู่ที่ประเทศจีนนะตัวนี้ก็คือพวกแบบ Curiosity LT นะเขาเรียกอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานประเภทนี้ว่าเด็ก Erection Guarantee นะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะก็คือตัวนี้เด็ก Erection โทษทีอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเด็กไอตัวข้างบนเนี่ยที่มาเป็นคู่เนี่ยนะมาเป็นคู่ถ้าหากใครรู้จักฟอร์มทาวเวลเลอร์ก็จะมองเหมือนกับว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเหมือนเมนเฟรมของฟอร์มทาวเวลเลอร์หรือว่า BB นะครับแต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยสเกลมันจะต่างกันครับตัวเด็กของสะพานขึงเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะน้ำหนักมันจะเยอะนะตัว BB น้ำหนักก็จะอยู่เต็มที่ถ้าที่ผมเคยทำก็ประมาณ200กว่าไอ้นี่มันขึ้นไปถึง800-900ตันนะดังนั้นตัวมันจะสเกลมันจะใหญ่กว่าเยอะนะครับอันนี้ที่ซูตองนะซูตองเนี่ยนะตัวนี้น้ำหนักเนี่ย450ตันนะสำหรับแต่ละอันนะฮะตัวเนี้ย capacity นะครับ450ตันนะดังนั้นหมายความว่าเซกเมนต์เนี่ยหนักประมาณ900ตันนะหนักประมาณ900ตันนะค่อยๆดูไปนะอันนี้ก็เป็นรูปวาดแล้วกันที่จะเห็นรายละเอียดครบถ้วนมากขึ้นนะสะพานเนี่ยเป็นสะพานยาว300เมตรนะเคเบิลสเตย์นะครับมีอยู่สองสแปน300เมตรเดี๋ยวผมอ่านถูกหรือเปล่าเมื่อกี้450ตันมาถูกแล้วอัพทู450ตันนะครับเซกเมนต์เนี่ยยาวประมาณ12เมตรนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูเขาจะก็ค่อยๆยกขึ้นมาจนมีแก็บอยู่ตรงเนี้ยประมาณ5เซนแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับตัวนี้ของ DLT เนี่ยก็จะมีชุดนี้ที่เขาเรียกว่าสแตรนแจ็คเป็นพระเอกในการยกชิ้นส่วนขึ้นมาดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสแตรนนะสแตรนกี่เส้นก็ไม่รู้แหละสแตรนแจ็คนี่คือเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มของสแตรนหลายๆเส้นสแตรนก็คือลวดอัดแรงที่เราใช้อ่ะมันก็มีไดมิเตอร์15.2มีไดมิเตอร์12.7นะครับที่เราใช้กันทั่วไปนะมิลลิเมตรกี่เส้นก็ว่ากันไปอันนี้เป็นระบบยกที่ใช้สแตรนแจ็คอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งให้เราเห็นนะฮะตัวนี้นะครับที่เรียกว่าสแตนแจ็คตัวใหญ่นะฮะตัวไม่ใช่เล็กนะนะตัวใหญ่มากอันนี้ตอนก่อสร้างเซกเมนต์แรกนะซึ่งก่อสร้างเซกเมนต์แรกนี่ก็จะต้องมีโดยปกติจะยุ่งที่เซกเมนต์แรกนะอันนี้ก็จะเป็น temporary tower หรือ temporary support ก็ได้ต้องมาช่วยก่อนนะฮะแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งตัวเนี้ยเราเรียกว่าผมเรียกว่า segment lifter เนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดสำหรับติดตั้งในส่วนของ segment แรกนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีระบบอื่นๆเข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งในระหว่างที่ยก segment เนี่ยฮะน้ำหนักประมาณ900ตันได้นะอันนี้ก็จะเป็น lifting beam ซึ่งจะต้องปรับองศาได้
นะแล้วก็แล้วแต่คอนเซ็ปต์ของแต่ละยี่ห้ออันนี้จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าในฝั่งของตัวเวียดักนะ Approach เวียดักเนี่ยก็จะต้องใช้ระบบscaffolding นะมาอยู่นะใช้ระบบนั่งร้าน scaffolding แต่เป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับซึ่งเห็นเหล็กเยอะๆก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนะฮะเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่ก็ต้องพิจารณาเลือกว่าผู้ก่อสร้างเนี่ยมี material เดิมมีอะไรอยู่บ้างนะครับนี่อยู่ที่อันนี้ก็เป็นมุมทางด้านหลังฮะจะเห็นสเกลนะครับเห็นสเกลคนไหมฮะตรงนี้นะกับตัว segment lifter นี่คือขนาดที่ต่างกันดังนั้นจะเห็นเนี่ยสแตนแจ็คนะครับตัวเท่าคนนะใหญ่มากนะใหญ่มากแล้วก็จะมีระบบเลื่อนนะระบบเลื่อนก็มีเมนเรลพวกนี้นะครับมีไฮดรอลิกซึ่งเดี๋ยวผมจะมีภาพหรือว่ามีดรออิ้งที่มันชัดๆออกมาให้ดูแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะฮะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายๆกันอ่ะถัดมาตรงนี้เพื่อไม่ให้มันอธิบายยากเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูนิดหนึ่งสต็อปแชร์ริ่งแป๊บนึงนะครับผมหาวิดีโอไม่เจอโอเควิดีโอนี้มันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงเริ่มดูกันนะฮะนี่คือขั้นตอนปกตินะครับในการทำงานในการยกเซกเมนต์ไปติดจะเห็นว่าส่วนสำคัญอันนึงที่เราเห็นเล็กๆก็คือเราเรียกว่า lifting lug นะที่เห็นเป็นตุ่มๆบนเซกเมนต์เนี่ยนะครับ lifting lug ซึ่ง lifting lug เนี่ยคือตัวตรงเนี้ยนะฮะอันเล็กๆเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากเอาไว้ทั้งยกโดยการยึดกับตัว lifting beam เอาไว้ทั้งยึดรางยึดกับ tie down system นะเพื่อที่จะยึดตัว main frame ให้มันแน่นอยู่กับ segment ที่ติดตั้งไปแล้วพวกนี้นะครับ lifting lug เนี่ยเป็นชิ้นเล็กๆที่ต้องให้ความสำคัญอ่ะดูวิดีโอกันต่อในนี้พอยกขึ้นมาน่าจะเห็นหน้าระบบปรับได้ด้วยตัว cylinder ตรงนี้นะครับด้านข้างซ้ายขวาได้นะครับปรับเดินหน้าถอยหลังปรับละเอียดพวกนี้เราเรียกว่าปรับละเอียดที่เห็นสีแดงๆตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เรียกว่าสแตนแจ็คนะปรับละเอียดก็ด้วยไฮดรอลิกไซเลนเดอร์สองตัวนี้เดินหน้าถอยหลังสายซ้ายสายขวานะอันนี้ย้อนกลับไปดูอีกนิดหนึ่งเห็นไหมฮะสายไปสายมานะครับอันนี้ยกขึ้นมามีแก็บอยู่5 มิลนะโยกหน้าโยกหลังปรับองศาในแนวลองจิทูดินอลด้วยไซเลนเดอร์ที่ซ่อนไว้ด้านใต้นี้อีกนะครับโดยทั้งชุดเนี้ยทั้งหมดเลยต้องทำงานร่วมกันนะพอติดตั้งได้ระดับก็เอาเคเบิลมาติดนะครับพอเคเบิลมาติดคราวนี้ก็เดินหน้าไปนะก็ขยับตัวเมนเรลนะขยับตัวเมนเรลก็เอาตัวลอนชิ่งเรลอันนี้ก็คือรางสำหรับเลื่อนนะรางสำหรับเลื่อนมาไว้ข้างหน้าแล้วก็เลื่อนด้วยระบบตัวไซเลนเดอร์นะไฮดรอลิกไซเลนเดอร์ก็ค่อยๆดันไปนะครับนะค่อยๆดันไปเนี่ยที่ตามสโตกของไซเลนเดอร์นะตามสโตกของไซเลนเดอร์วันหนึ่งได้สัก2 เซกเมนต์นี่ก็เก่งแล้วนะ
เลื่อนไปนะครับแล้วก็ย้ายไปเรื่อยนะครับเวลาเราจะเลื่อนรางเนี่ยตัวเมนเฟรมก็จะนั่งอยู่บนไฮดรอลิกแจ็คเวลายกเซกเมนต์ก็จะนั่งอยู่บนไฮดรอลิกแจ็คเช่นเดียวกันนะครับเอาโลว์ดาวน์ซิสเต็มลงมานั่งบนรางแล้วก็เลื่อนต่อซึ่งไอ้รางพวกเนี้ยจะเห็นว่ามันก็ต้องยึดอยู่กับตัวลิฟติ้งลักอะลิฟติ้งลักก็ต้องไม่ไปเป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนนะจะเห็นไหมลิฟติ้งลักพวกนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนอันนี้ตัวเซกเมนต์เป็นสตีลนะเป็น prefabricate steel segment หรือ steel girder เหมือนสะพานพระรามเก้านะอันนี้ก็จะมีสลักพวกนี้จะเป็นขั้นตอนรูทีนที่สำคัญมากนะครับผิดขั้นตอนไม่ได้นะหน้าคว่ำเลยนะก็เลื่อนรางมาใหม่เลื่อนรางมาใหม่แล้วก็ปลดไอตัวไฮดรอลิกแจ็คตัวบนตัวนี้นะครับให้มันนั่งอยู่บนรางใหม่แล้วก็เลื่อนไปอันนี้เลื่อนรางก่อนเลื่อนเมื่อกี้ราง launching rail อันนี้เป็นรางด้านหน้าบนเรลเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตัว segment lifter หรือว่า the crane ของเราตัวนี้มันจะไปอยู่ในตำแหน่งที่มันจะสามารถยก segment อีกอันหนึ่งได้ segment ก็โดยปกตินะครับสะพานขึงเรามันก็อยู่ไม่ข้ามแม่น้ำช่วงยาวก็ทะเลดังนั้นการขนเซกเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะมาทางบาร์สนะบาร์สก็คือเรือท้องแบนทั่วๆไปนะครับซึ่งไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีเครื่องยนต์ก็จะโดนลากมานะเอาเซกเมนต์ไปวางไว้แล้วก็ลากมาเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็ยกมานะอันนี้ได้ตำแหน่งแล้วได้ตำแหน่งแล้วก็เริ่มรีพีทนะครับขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งโอเคก็ถือว่าจบในขั้นตอนของเรานะฮะสำหรับหนึ่งลูปในการติดตั้งเซกเมนต์แล้วก็เลื่อนตัวเซกเมนต์ลิฟเตอร์ไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะยกเซกเมนต์ถัดไปนะฮะก็จะเห็นฟังก์ชันง่ายๆอ่ะว่ามันทำยังไงได้บ้างนั้นมันก็จะเกิดไอเดียสำหรับผู้ที่จะเป็นดีไซเนอร์ว่าเราต้องคิดเรื่องพวกนี้ให้ครบนะทุกๆขั้นตอนที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นโหลดเคสที่ไม่เหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวทางดร.ม่อนเนี่ยก็คงจะมาอธิบายในส่วนนี้ว่าโหลดเคสต่างๆในเรื่องของตอนอิเล็กชันในเรื่องการlowering ตัวเมนเฟรม lower down ลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงในจังหวะที่มันลอนช์เนี่ยนะครับreaction ต่างๆมันจะเป็นยังไงเพราะมันจะต้องถ่ายลงไปที่ตัวสะพานหรือว่าในเซกเมนต์ที่มันติดตั้งไปแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอกลับไปที่ PDF นะครับอันนั้นคือโครงการแรกนะครับเลยใช้เวลานิดหนึ่งถัดมาอีกโครงการหนึ่งก็คือOrinoco River Second Crossing นะครับก็ยังเป็นระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปอยู่นะยังเป็นสตีลอยู่ตัวนี้จะเป็นสะพานช่วงสะพานยาวจริงๆ3.12เมตรนะครับมีช่วงเคเบิลสเตย์เนี่ย2ช่วงนะช่วงนี้กับช่วงนี้ส่วนช่วงตรงกลางเนี่ยเหมือนจะเป็นเคเบิลสเตย์แต่ว่ามัน4สแปนนะอันนี้4สแปนอันนี้เป็นเคเบิลสเตย์300เมตรอันนี้ก็300เมตรนะนอกนั้นก็จะเป็น Approach Viaduct ถัดไปตรงนี้ก็เป็น Viaduct นะช่วงนี้เราก็จะเรียกว่า Main Bridge นะนี้ก็ Viaduct เหมือนกันก็จะเห็นนะฟอร์มทาวเวลเลอร์ตัวเซกเมนต์ลิฟเตอร์ตัวเล็กๆนะห้อยอยู่เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาซูมเข้าไปกันต่อนี่ก็เป็นเซกเมนต์ลิฟเตอร์คราวนี้เป็นตัวเดียวนะเป็นเดียวนะสะพานนี้เป็นเคเบิลสเตย์นะครับสองตัว300เมตรนะน้ำหนักนะตัวนี้เนี่ยยาว12เมตรน้ำหนัก250ตันนะไอเนี่ยหนัก
250 ตันต่อ1 ชิ้นนะฮะก็ใช้ตัวเซกเมนต์ลิฟเตอร์แต่ว่าในค่ายนี้ก็เรียกว่าเด็กอิเล็กชันแกรนทีนะชื่อเขาจะเรียกว่าเด็กอิเล็กชันแกรนทีนะครับแล้วก็มีสแตนแจ็คเป็นตัวดึงสแตนแจ็คเนี่ยมีสปีด17 เมตรต่อชั่วโมงตรงนี้นะครับนะสปีดของมันคือ17 เมตรต่อชั่วโมงนะค่อนข้างช้านะนะครับจะเห็นว่าเราจึงใช้เวลานานใช้เวลาเยอะในการที่จะติดตั้งในการทำอิเล็กชันเนี่ยนะครับจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะส่วนวิธีการก็จะเหมือนเดิมก็คือโดยปกติแล้วเราจะยกขึ้นมาจนมีแกะประมาณ500 มิลนะมีแกะประมาณ500 มิลเมื่อกี้ผมบอกก็แหละ5 เซน500 มิลนะ500 มิลก็ประมาณ50 เซนนะครับแล้วก็มาแอดจัดนะมาแอดจัดมาแอดจัดก็คือปรับซ้ายปรับขวาเดินหน้าปรับเอียงทุกอย่างแล้วก็ค่อยดึงเขาเข้าหาตำแหน่งนะครับโดยที่การแอดจัดพวกนี้มันก็จะใช้ไฮดรอลิกไซเลนเดอร์เนี่ยซึ่งมันจะปรับละเอียดได้ประมาณถึงบวกลบ1 มิลนะครับในทอลเลอแรนซ์ต่างๆมันนั้นมันจะช้ามากอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะซึ่งเริ่มจะใกล้มาบรรจบกันแล้วใกล้จะมาถึงในส่วนที่เป็นโคชเชอร์เซกเมนต์แล้วนะครับอีกประมาณ1 ถึง 2 เซกเมนต์ก็น่าจะมาบรรจบกันแล้วอันนี้ก็เป็นโคชเชอร์เซกเมนต์แล้วนะครับจะเห็นว่าพอเป็นโคชเชอร์เซกเมนต์เนี่ยใช้เซกเมนต์ลิฟเตอร์ทั้งสองฝั่งเลยนี่ก็เซกเมนต์ลิฟเตอร์นี่ก็เซกเมนต์ลิฟเตอร์ยกกันขึ้นมาทั้งสองด้านนะยกกันขึ้นมาทั้งสองด้านแล้วจะเห็นว่าเวลาจะติดตั้งเนี่ยต้องเวลาออกแบบต้องคิดถึงแก็บตรงนี้ด้วยนะฮะนะครับว่ามันมีให้เราทําได้เท่าไหร่ไม่ใช่ออกแบบเครื่องมือมาสุดท้ายหัวจิ้มกันยกเซกเมนต์ไอ้ตัวโคชเชอร์เซกเมนต์ตัวนี้ยกไม่ได้อย่างเงี้ยพวกนี้เห็นไหมครับเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาในทุกๆสเต็ปการออกแบบเลยเดี๋ยวผลิตไปใช้ไม่ได้ไอ้นั่นน่ะจะเป็นปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นตัว prefabricate steel segment นะถัดมาก็ยังเป็น steel segment อยู่นะโครงการชื่อชางไฮแยงซีนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเป็น cable steel นะตัวนี้ก็ความยาว750 เมตรนะระหว่างชางไฮกับฉงหมิงนะครับกับเกาะฉงหมิงแล้วก็มีน้ำหนักต่อชิ้นเนี่ย387 ตันนะครับ387 ตันสร้างในปี2008อันนี้ก็จะเห็นเนี่ยอันนี้คือบาสนะเรือท้องแบนนะครับอันนี้บาสก็ผลิตขึ้นมาเฉพาะแหละครับนะแต่ว่าการก่อสร้างจะเห็นว่าสิ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงคือการก่อสร้างพวกฐานรากพวกไพลอนพวกนี้นะครับฐานรากเนี่ยก็ต้องมีระบบเคซองนะเพื่อจะป้องกันน้ำเข้ามาตั้งแต่ขั้นตอนการเจาะเสาเข็มนะสร้างฟุตติ้งขึ้นมาสร้างไพลอนเนี่ยก็ใช้ระบบส่วนใหญ่ก็เป็นคลัมมิ่งฟอร์มเวิร์กนะก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นสลิปฟอร์มถ้าหากว่าเป็นคอนกรีตนะครับถ้าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรีแฟบริเคตยกมาติดตั้งแต่เราก็จะมีตัวทาวเวอร์เครนเป็นเครนที่ใช้เซอร์วิสในเรื่องทั่วๆไปอยู่ประจำทุกๆไพลอนนะบางทีก็จะมีเรียกว่าผมไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าก็จะเป็นโมบายเครนที่อยู่บนบาสเนี่ยก็จะใช้เซอร์วิสเรื่องพวกนี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็ดูเร็วๆได้นะครับจะเห็นจากมุมมองด้านบนนะว่าตัวเดลิเคนหรือว่าเซกเมนต์ลิฟเตอร์ที่อยู่ที่ปลายนะฮะมันเดินทางยังไงแล้วก็สเกลของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับสะพานแล้วเป็นยังไงอันนี้พื้นผิวสะพานก็เป็นสตีลเดี๋ยวก็จะมีตัวพวกเพฟเมนต์มาปูต่อนะเหมือนสะพานพระราม9เหรอพอเป็นสตีลปุ๊บมันก็ต้องพอมันบางมันก็จะมีปัญหาเรื่องโลโคลบักกิ้งอยู่เรื่อยๆก็ต้องเข้าไปเมนเทนแนนซ์นะเพราะว่ามันจะมีการดุ้งเป็นจุดๆเวลามันสั่นไหวแล้วก็เนื่องจากว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างจะสเลนเดอร์
ดังนั้นพวกเพพเมนต์พวกนี้มันก็จะมีอายุค่อนข้างจะจำกัดดังนั้นพวกสะพานลองสแปนพวกนี้มันก็จะต้องมาเมนเทนแนนซ์เกี่ยวกับเรื่องของแอสฟัลต์ที่เป็นเพพเมนต์เนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะมันจะร่อนมันจะเป็นรอเป็นลอนๆอันนี้ก็ซูมอัพเข้ามานะฮะซูมอัพเข้ามาก็จะเห็นระบบสิ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างตามรูปไฟล์แอนิเมชันที่เปิดไปก่อนหน้านี้นะฮะประเด็นสำคัญที่จะแอดจัสก็อย่างเช่นตัวแอดจัสตัวลองจิโนไซเลนเดอร์นะตัวสแตรนแจ็คนะครับตัวนี้ก็แอดจัสละเอียดในการปรับว่าจะให้มันก้มลงหรือให้มันหงายขึ้นนะแล้วจะมีไฮดรอลิกแจ็คตรงนี้อีกตัวหนึ่งปรับให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันซ้ายหันขวาเออนะครับนะไอ้พวกเนี้ยที่ผมเรียก lifting lug lifting lug เนี่ยต้องบอกเลยว่าเวลาผมดีไซน์นะต้องบอกว่า capacity lifting lug แต่ละตัวมันมีค่าความสามารถในการรับน้ำหนักเท่าไหร่แต่เพราะหน้าตามันจะคล้ายๆกันหมดจริงขนาดและดีเทลมันจะต่างกันอยู่บ้างแล้วมันจะอยู่ตรงไหนบ้างตอนแฟบริเคตมันนะตอนผลิตมันเนี่ยจึงต้องมีการจัดการหมายเลขหรือว่านัมเบอร์ให้ดีหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่เขาสร้างเซกเมนต์ที่สองจะเห็นว่าก็มี temporary support temporary support เข้ามาช่วยอันนี้ก็ยังอยู่ในงานของกลุ่มของบริษัทที่ชื่อ DLT นะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นเหล็กนะชื่อโครงการ EDOM Cable Stability นะครับตรงนี้ก็มีรูปวาดให้ดูชัดๆนะฮะน้ำหนัก369 ตันตัวนี้นะ369 ตันใช้นี่สองตัวก็ตัวหนึ่งประมาณ capacity 200 ตันได้นะ capacity ประมาณ200 ตันได้มายกเข้าใจว่าอันนี้ผมก็จะมีแอนิเมชันให้ดูอีกเดี๋ยวผมขอสลับไปนิดนึงนะครับก็จะได้ไปเปิดแอนิเมชันเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับซึ่งจะเห็นเดี๋ยวฟังก์ชันมันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวซูตองก่อนอันนี้ล่ะนั่นจะเห็นว่าบทบาทหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยก็จะไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าพอมาออกแบบแต่ละตัวมันก็เป็นดีเทลของใครของมันนะอันนี้ให้มาดูระบบlaunching system อ่ะมีลานนะ launching ด้านหลังนะครับมีระบบไฮดรอลิกแจ็คไฮดรอลิกไซเลนเดอร์นะอันนี้ก็หย่อนลงมาไม่มีเสียงนะครับใส่ตัวพินเข้าไปนะแล้วก็ยกขึ้นมาค่อยๆยกขึ้นมาสปีดก็อย่างที่บอกไว้นะครับความเร็วประมาณ17 เมตรต่อชั่วโมงยกขึ้นมาจนมีแก็บประมาณ50 เซนนะจากนั้นก็แอดจัสโยกซ้ายโยกขวาได้นะเอียงหน้ากระดกหน้ากระดกหลังนี่ก็ต้องมีพวก sliding plate ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นเทฟลอนนะเข้ามาช่วยอันนี้ก็ปรับละเอียดแล้วเอามาประกบกันนะแล้วก็เอาเคเบิลมาติดจากนั้นก็ปลดได้นะซึ่งบางทีก็ต่อกันด้วยการเชื่อมบางทีก็ต่อกันด้วยโบนะฮะดังนั้นพอมันหิ้วไว้เนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ว่าทำทีเดียวจบนะมันต้องประคองให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดจนกว่าเราจะใส่ตัวคอนเนคเตอร์ทั้งหมดให้ครบถ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นการลอนช์นะเคลื่อนไปข้างหน้านะ
พวกนี้ก็จะเป็นซีเควนซ์หลักๆที่ต้องทำอยู่ตลอดนะเลื่อนก็ใช้ตัวไฮดรอลิกไซเลนเดอร์เนี่ยนะครับเป็นตัวหลักของลอนชิ่งซิสเต็มอ่ะตอนนี้สุดรางแล้วจะต้องไปเลื่อนรางข้างหน้าใหม่นะสีเขียวๆที่เราเห็นนะครับเราเรียกว่าเอ็กซ์เพรสโรลเลอร์นะตัวนี้นะสีเขียวๆเนี่ยเอ็กซ์เพรสโรลเลอร์ซึ่งมีขายเฉพาะอยู่นะครับผมเคยดีไซน์ผลิตเองนะเพราะว่าซื้อแพงซื้อแพงก็ดีไซน์แล้วก็ผลิตเองช่วงแรกๆเนี่ยล้อแทบไม่หมดเลยแต่ว่าทางลงแฟบก็ไปโมดิฟายได้นะตอนนี้ได้สู่ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็รีพีทขั้นตอนซ้ำกันใหม่นะครับก็คือเอา lifting beam ลงมารับชิ้นส่วนทางด้านล่างแล้วถัดมาก็ชื่อสะพานโอริโอนิโกนะครับสะพานนี้ก็เป็นสะพานขึงเช่นเดียวกันมีชิ้นส่วน2ชิ้นเนี่ยหนัก320ตันนะครับแล้วก็เป็น precast concrete นะอันนี้ให้ซูมเข้ามาอันนี้สแปนยาวสะพานยาวทั้งหมดเนี่ย3 กิโลกว่า3.5 กิโลคือทั้งหมดนะนะแต่ช่วงที่เป็น cable stay bridge เนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้บิดเด็กกว้าง57 เมตรนะช่วงเคเบิลสเตย์บิดน่าจะช่วงละ200 เมตรนะครับนะ200 เมตรนะครับหมายถึงแต่ละครึ่งเป็นเสาเดี่ยวตรงกลางนะเป็นเสาเดี่ยวนะอันนี้ซูมเข้ามาให้เห็นในรายละเอียดอันนี้เป็นทีแคสเซกเมนต์นะครับเป็น precast segment อันนี้ตอนติดตั้ง segment ที่2นะตัวนี้ก็เรียกว่าเป็น segment lifter นะครับอันนี้ผมก็ยังคุยกับทางดร.ม่อนอยู่ว่าเมื่อไหร่เราต้องเรียก segment lifter เมื่อไหร่ต้องเรียก hurricane นะเพราะจริงๆมันฟังก์ชันการทำงานมันเหมือนกันดร.ม่อนก็บอกว่ามันคืออันเดียวกันแหละจริงๆมันก็ใช่นะแต่ถ้าไปดูสถิติมาเนี่ยเดลิเคนมันจะตัวใหญ่กว่าแต่ซิกเมนเตอร์ตัวใหญ่ก็มีนะผมก็เลยเรียกมันตะกู้แหละนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหลายๆบรรยากาศนะอันนี้ตอนช่วงที่ยกนะครับไอ้ระยะยกพวกนี้มีผลเยอะมากเลยนะคุณจะต้องรู้ว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่าชุดที่เก็บตัวสแตนของคุณเนี่ยมันจะต้องเล็กใหญ่ขนาดไหนมันจะขึ้นอยู่กับความยาวตรงนี้ว่ามันมากน้อยขนาดไหนนะเราก็ต้องวางแผนคิดให้หมดนะครับอันนี้ก็จะมีทาวเวอร์เคนสำหรับเซอร์วิสในส่วนต่างๆอุ้ยในส่วนการระหว่างการก่อสร้างนะทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะใช้ความเป็นใช้งานวิศวกรรมค่อนข้างเยอะหน่อยงานสร้างสะพานเนี่ยนะครับมันก็จะสนุกตรงนี้อันนี้ก็เป็นภาพซูมอัพเข้ามาในส่วนของ lifting beam นะ lifting beam เนี่ยจริงๆมันก็คือคานโง่ๆตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้ยากอะไรหรอกฮะเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะอย่างเงี้ยเรามี anchorage bearing นะ anchor bearing เนี่ยที่มารับสแตนนี้เนี่ยเป็นสแตนด้วยระบบเนี้ยนะครับเป็นสแตนหลายๆเส้นเอามารวมกันนะงั้นคุณต้องเช็คว่าพินอย่างเงี้ยรับแรงได้เท่าไหร่นะฮะแล้วถ้าหากว่ามันจะต้องหมุน2 ทิศทางเราจะต้องจัดการมันยังไงเพื่อเราจะต้องปรับองศาของตัวเซกเมนต์ให้มันได้ตามalignment นะครับหรือว่าตามสโลปที่กำหนดไว้จากดีไซเนอร์นะอันเนี้ยไซเลนเดอร์ adjust ไซเลนเดอร์
แล้วอันนี้เป็นสกรูแจ็คนะนั่นหมายความว่าเอ้ยใช้ไซเลนเดอร์อันตัวนี้เป็นปั๊มนะไฮดรอลิกปั๊มแสดงว่าพอเอาไอ้ตัวไฮดรอลิกไซเลนเดอร์แอดจัสเสร็จแล้วเอาสกรูแจ็คมาช่วยด้วยในการยึดมันไว้นะในการยึดมันไว้พวกนี้มันจะเป็นซีเควนซ์ที่เราจะต้องมีคู่มือนะเขาเรียกว่าโอเปอเรชันแมนนวลเนี่ยเป็นตัวไกด์ว่ามันจะต้องทำงานยังไงบ้างครับอันนี้ก็เป็นรูปโชว์สแตนแจ็คนะอันนี้ก็คือสแตนแจ็คหัวหลักก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้ชุดเก็บสายเนี่ยนะครับไอ้เก็บสแตนที่เป็นเส้นๆน่ะมันก็ต้องใหญ่เพียงพอนะอันนี้จะเห็นแก็บประมาณ50 เซนนะแก็บประมาณ50 เซนแล้วก็ตัวนี้เขาใช้ชุดตัวเซ็นทรัลคอนโทรลพาเนลคือปั๊มเนี่ยคอนโทรลผ่านชุดคอนโทรลตัวนี้นะเซ็นทรัลคอนโทรลพาเนลชุดเดียวนะครับคุณมีสแตนแจ็ค2 ตัวคุณมีแจ็คหลายตัวเลยที่เป็นไซเลนเดอร์นะครับปรับละเอียดทุกอย่างเนี่ยคอนโทรลผ่านในกล่องเนี่ยเราเรียกว่าเซ็นทรัลคอนโทรลพาเนลนะฮะนะสุดท้ายเหมือนเล่นเกมเลยครับค่อยๆปรับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่คุณจะยึดติดมันแน่นนะแล้วก็สเตรทมันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้เป็นท่อนเดียวกันยองเจียงถัดมานะครับยองเจียงยองเจียงนี่คือสะพานตัวนี้นะครับที่เป็นไพลอนคู่นะไพลอนคู่ส่วนตัวนี้เป็นโรดตัวนี้เป็นเรียลซิสเต็มก็สำหรับรถไฟนะคนละอันกันไอตัวที่เป็นคู่เนี่ยนะสแปนก็ใกล้ๆกันเหมือน468 เมตรนะครับมีไซส์สแปนนะไซส์สแปนก็ช่วงเนี้ยไซส์สแปนไม่รู้ด้านไหนอีก166 เมตรนะอ๋อนะอีก66 เมตรเคเบิลสปอร์ตแล้วมีความสูงความสูงของโครงสร้างที่รับเคเบิลเนี่ยเกือบกิโลนะ900 เมตรนะครับสะพานยาวทั้งหมดประมาณ1.5 กิโลเมตรอันนี้ก็หน้าตาของเซกเมนต์ลิฟเตอร์นะสะพานตัวเนี้ยก็มีช่วงยาวตรงกลางที่เป็นเมนบิด468 เมตรแล้วก็ไซส์สแปน134แล้วก็ตัวเวียดักนะอีก61 เมตรเป็นส่วนๆแยกกันไปสโลปอยู่ที่ลองจิทูดินัลสโลปตามยาวนะครับอยู่ที่0.012% แม็กซิมัมคอสฟอลก็คือสโลปตามที่2%นะความกว้างของตัวซูเปอร์สตรัคเจอร์นะความกว้างตรงนี้ซูเปอร์สตรัคเจอร์ก็คือจากกล่องนี้ถึงกล่องเนี้ยนะครับ26.65 เมตรนะความกว้างของกล่องคือตัวนี้ความกว้างของกล่องจะเห็นว่าสะพานเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวบ็อกซ์เกิร์เดอร์ที่ทำเป็นเหมือนบิวอัพแล้วเอามาต่อกันนะทำบิวอัพแล้วมาต่อกันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตเหมือนคล้ายๆพีแคสนะครับมาวางบนกล่องพวกนี้แล้วก็ทำพวกท็อปปิ้งด้วยเพลสเมนต์อะไรก็ว่ากันไปเทคอนกรีตเทาแอสฟัลต์มาลงนะอันเนี้ยประมาณ4.775 เมตรนะความสูงกล่องความสูงกล่อง2.4 เมตรทำไมดูสัดส่วนไม่ค่อยได้อ๋อมินิมัมนะและกล่องมีหลายขนาดนะครับอันนี้ความสูงกล่องมีหลายขนาดความสูงแล้วก็ max length ก็คือ12 เมตรนะครับตัวเซกเมนต์ยาว12 เมตรเวท128 ตันเดี๋ยวก็จะเห็นสเกลไอเดียว่ามันเท่าไหร่นะครับอันนี้ของยองเจียงที่จีนก็ใช้ระบบเซกเมนต์ลิฟเตอร์เหมือนกันถัดมานะครับที่ตุรกีเทิร์ดบอสฟอรัสบิชตัวนี้ก็เป็นเดลิเคนหรือว่าเซกเมนต์ลิฟเตอร์นั่นแหละนะ
จะเห็นเนี่ยตัวเล็กๆตัวนี้สะพานตัวนี้มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวนี้คือสเตย์เคเบิลนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ Suspension Cable เป็นสะพานที่ผสมกันครับระหว่างสเตย์กับ Suspension ขึงกับแขวนผสมกันนะตัวนี้จะเห็นว่าระหว่างก่อสร้างเนี่ยมันใช้ทั้งสองระบบนะครับระบบที่เห็นก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็คือ Segment Lifter อันเล็กๆนะสร้างมาเรื่อยๆจนช่วงที่เคเบิลมันเริ่มตรงๆพวกนี้เคเบิลมันอยู่ในแนวราบพวกนี้นะครับในแนวค่อนข้างราบก็จะใช้อีกระบบหนึ่งและไปหิ้วห้อยมาจากตัวเคเบิลที่ขึงเป็นสะพานแขวนนะครับออกมาใช้ติดตั้งเซกเมนต์นะแต่ระหว่างก่อสร้างช่วงตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะไอเนี้ยใช้เซกเมนต์ลิฟเตอร์ในการก่อสร้างอันนี้รูปก็จะเห็นเป็นสติลพรีแฟบริเคตเกอร์เดอร์นะฮะอันนี้ตัวที่ใช้วิ่งอยู่บนเคเบิลนะเป็นเหมือนทอยเล่นะครับวิ่งอยู่บนเคเบิลแล้วก็มายกเซกเมนต์ขึ้นแต่ตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งในส่วนที่ค่อนข้างลาดอันนี้ก็เป็น horizontal นะครับส่วนที่มันใกล้ๆตัวไพลอนก็ใช้ตัว segment lifter ในการก่อสร้างนะ third phosphorus bit ก็115 กิโลเมตรมันมีหลายส่วนนะผมหาก่อนอันนี้ก็เป็นรูปอีกมุมหนึ่งนะจะเห็นตัวนี้ก็เป็น suspension cable แล้วก็มีส่วนที่ห้อยแขวนมารับตอนเป็น permanent ด้วยนะครับร่วมกับตัว stay cable ที่ดึงเอียงๆนะอันนี้ก็อย่างเงี้ยน่าสนใจตัวนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วเซกเมนต์เนี่ยเซกเมนต์ตัวเนี้ยหรือตัวนี้นะครับมีน้ำหนัก900 ตันเนี่ยนะ900 ตันนั้นคาปาซิตี้ตัวนี้ตัวหนึ่งก็450 ตันคาปาซิตี้นะมีคอสฟอร์คอสฟอร์ก็สมมุตินี่เป็นเซกเมนต์คอสฟอร์ก็มุมเอียงๆอย่างเงี้ยนะครับบวก2.53%อันนี้ก็ถักไหนถักไปก็ถักกันได้นะความกว้างช่วงนี้58 เมตรโดยประมาณนะความสูงเซกเมนต์ตรงนี้ประมาณ5.3 เมตรนะเซกเมนต์ยาวเนี่ยเราดูในรูปเล็กๆไอ้เนี้ย24 เมตรเซกเมนต์ยาว24 เมตรอันนี้รูปในช่วงที่ติดตั้งด้วยเซกเมนต์ลิฟเตอร์ซึ่งเดี๋ยวโครงการเนี้ยเดี๋ยวดร.ม่อนจะมีคอนเซปต์มีตัวอย่างมาอธิบายในรายละเอียดอันนี้ก็เป็นรูปที่ชัดขึ้นนะอันนี้เป็นงานของ NIS นะ NIS เป็นคนดีไซน์ตัวเดลิเคนหรือว่าเซกเมนต์ลิฟเตอร์ตัวนี้จะเห็นส่วนต่างกันอยู่นิดนึงว่าการยกเนี่ยเดี๋ยวผมหารูปชัดๆมาเขาไม่ได้ใช้สแตรนแจ็คสำหรับ NIS NIS จะใช้วินช์อยู่ข้างหลังนะอันนี้ปรัชญาการออกแบบไม่เหมือนกันนะจะเห็นไหมมีวินช์อยู่เนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสลิงนะสลิงวนขึ้นมานะดังนั้นความสูงของเครื่องมือทั้งหมดก็จะเตี้ยกว่าสองก็คือน้ำหนักวินเนี่ยไอเวทตรงเนี้ยมันก็จะกดถ่วงข้างหลังด้วยนะครับเพราะว่าเวลามันทำงานเนี่ยมันก็จะมีเวทอยู่ดเวทก็คือไอ้น้ำหนักเซกเมนต์ตรงนี้แหละนะครับดึงลงมาดังนั้นชิ้นงานของเราเนี่ยมันก็จะหมุนลงด้านหลังเนี่ยมันจะถูกยกขึ้นขานี้จะถูกกดมันก็พฤติกรรมก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร
ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นในช่วง election เนี่ยคุณก็ต้องรู้ละ reaction ตรงนี้เท่าไหร่ reaction ตรงนี้เท่าไหร่นะไอเนี้ยตัว win ship บอกเมื่อสักครู่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะก็ดูในนี้มี lifting beam นะครับ lifting beam อ้าวหลุดเลยเดี๋ยวผมเลือกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นหน้านี้2:30นะพอดีผมน่าจะจบประมาณไม่เกินสัก13นะครับเมื่อกี้อยู่สไลด์นี้นะอันนี้เดี๋ยวเขียนใหม่ก็มีนะมี lifting beam นะครับมีอันนี้พวกนี้ก็ lifting rack ไม่มีอะไรนะ lifting beam ก็จะเห็นมีเซเลนเดอร์อยู่สำหรับปรับมีเมนเฟรมนะมีฟอนโบกี้เมนเรลนะครับมี launching system ตอนนี้ winds นะแล้วก็มีตัว rear tie down system นะมี rear hydraulic jack นะครับมี rear bogie ก็คือชุดล้อเลื่อนนะครับมีอันนี้ก็ lifting rack เหมือนเดิมมี spindle spindle เนี่ยเป็นระบบ security นะครับที่ป้องกันไม่ให้เพิ่มเสถียรภาพแล้วกันนะครับพูดง่ายๆเพิ่มเสถียรภาพนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะถ้าเราดูในรูปนี้ก็เหมือนรูปตัด A นะรูปนี้รูปตัด A นี่ A อันนี้ก็เป็นรูปตัด A อาจจะเห็นมีเซกเมนต์อันนี้คือเซกเมนต์ที่เป็น existing คือที่มีอยู่แล้วอันนี้ที่กำลังจะ electing ก็กำลังจะติดตั้งนะก็จะเห็นในมิติขนาดนี่ห่างกันประมาณร่วมเกือบ40 เมตรนะครับระหว่างเซนเตอร์ของเดลิเคนทั้งคู่นะเมนเฟรมอันนี้ในอีกมุมจากด้านหน้านะฮะแล้วก็มีไฮดรอลิกแจ็คที่เราเห็นเนี่ยนะครับขาในเนี่ย400 ตันขานอก800 ตันนะเพราะรับน้ำหนักไม่เท่ากันนะพวกนี้เราก็ต้องวิเคราะห์หานะมีเมนเรลพอได้เห็นนะครับพอได้เห็นว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันนี้ลูกตัดด้านหน้า A อันนี้มีลูกตัดด้านหลัง B ลูกตัดด้านหลัง B ก็มาดูในส่วนด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะมี tie down system rear tie down system อันนี้ก็คือมันจะกระดกขึ้นนะนะมันจะกระดกขึ้นเราต้องดึงมันไว้ไม่ให้มันกระดกขึ้นนะครับผ่านในพวก lifting rack พวกเนี้ยนะมีเรียบกกิ้งนะ lifting rack พวกนี้นะผมถึงบอกว่า lifting rack สำคัญมากนะครับมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะเราจะเห็นเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับตำแหน่งที่เป็นตัวรอยต่อตรงตัวบรรจบกันของ stiffener ด้วยนะครับพวกนี้สุดท้ายโหลดที่เราได้มาหรือว่า force ที่เราได้มาก็ต้องส่งไปให้ main designer ที่เป็น bridge designer เขาเช็คอีกทีว่าไอ้ local force พวกเนี้ยมันเกิน capacity ในจุดนั้นที่มันรับได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นมุมของ top view นะครับซึ่งเดี๋ยวดร.มอนก็คงจะมาลงรายละเอียดในกรณีที่เป็นโหลดเคสต่างๆให้แต่ว่าขั้นตอนการ operate อันนี้อาจจะมี animation ให้ดูอันนั้นคือส่วนแรกที่เป็นประเภทชิ้นส่วนสำเร็จรูปไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นคอนกรีตนะเป็น Precast หรือว่าเป็น Prefabricated Steel ถัดมาเป็นประเภทหล่อในที่นะครับอันนี้จากผมมีอยู่2 โครงการที่เอามานำเสนอโครงการแรกชื่อคัฟจอร์ดบิดนะอยู่ที่นอร์เวย์เป็นโครงการประเภทสะพานขึงที่หล่อในที่จริงๆแล้วระบบ Under Lane หรือ Under Slung BB เนี่ยมันสามารถใช้กับสะพานที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสะพานขึงก็ได้นะ
อย่างฮูเวอร์แดมเนี่ย NIH ก็ดีไซน์ตัวอุปกรณ์ที่ไปสร้างตัวอาร์คนะฮูเวอร์แดมคืออยู่ที่อเมริกาเป็นสะพานอยู่หน้าเขื่อนฮูเวอร์ก็จะ NIH ก็จะไปสร้างออกแบบตัวเนี้ยเราเรียกว่าอันเดอร์สลังหรือว่าอันเดอร์เรนบีดีเหมือนกันนะสร้างระหว่างสร้างนี่เป็นภูเขานะตรงนี้จะเป็นภูเขาเพราะว่ามันเป็นแดมเนี่ยเขาก็จะดึงด้วยเคเบิลชั่วคราวดึงไว้แล้วก็สร้างไปทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยนะครับด้วยระบบอันเดอร์สลังแบบที่ผมกำลังจะพูดถึงจากนั้นพอเสร็จแล้วเขาก็จะมาสร้างต่อหม้อนะหรือว่าเพียขึ้นไปแล้วก็ค่อยไปสร้างเด็กของสะพานต่อซีเควนซ์ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะนะตอนที่เราสร้างตัวอาร์คตัวเนี้ยมันเลยสำคัญนะต้องใช้ตอนนั้นก็เป็นโครงการแรกที่ผมได้เข้าไปร่วมกับ NIS ในสมัยนู้นนะตั้งแต่ปี2004ได้นะครับตัวคัฟจอสก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันแต่ตัวนี้เป็นสะพานขึงนะอันนี้ก็จะเห็นว่าหน้าตาสะพานขึงจะอยู่ในช่วงนี้นะครับมาดูหน้าตาของตัวอันเดอร์สลังบีดีนะอันเดอร์สลังบีดีเดี๋ยวคอมโพเนนต์ของมันหรือว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมี drawing ที่โชว์รายละเอียดให้เห็นโดยละเอียดนะฮะแต่ถ้าดูเบื้องต้นอันนี้ก็เป็นเมนบีมนะเป็นเมนบีมมีฟอนทรานสเวิร์ตบีมนะมีตัวนี้เนี่ยที่เราเห็นนี่อันนี้แฮงเกอร์มันจะต้องแขวนแล้วนี่ก็เป็นแฮงเกอร์บีมนะมีมองไม่เห็นในนี้ก็จะมีเรียทรานสเวิร์ตบีมอีกนะครับมีฟอร์มเวิร์กนะพวกนี้มันหล่อในที่นะมีฟอร์มเวิร์กนะครับมีลอนชิ่งซิสเต็มอะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติเลยเราค่อยๆไปดูกันอันนี้ดูหน้าตาอันนี้ก็ให้เห็นหน้าตาส่วนที่สำคัญที่ผมในฐานะดีไซเนอร์แล้วโดนเรียกว่าลูกพี่นะสอนมาตลอดนะครับเพราะบางทีพอเป็นดีไซเนอร์ก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจคือเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องของ working platform นะ working platform เนี่ยเพราะว่าสุดท้ายคนเนี่ยมันจะอยู่บนนี้แหละต้องให้ความสำคัญกับมันมากๆแต่คราวนี้มันก็หน้าตามันจะไม่ค่อยปกติอะ working platform พวกนี้นะแล้วก็ support มันจะมีไม่ค่อยเยอะนะ support มีไม่ค่อยเยอะสร้างที่นอร์เวย์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีพวกเชดดิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะเพราะว่าลมมันแรงมันหนาวนะพวกนี้เขาจะห่อเขาจะคุมไว้ค่อนข้างมิดชิดแต่ถ้าเป็นของไทยเราก็เปิดรับลมนะเพราะอากาศบ้านเราร้อนเนี่ย working platform พวก ladder พวกนี้นะครับตัวบันไดลิงใช้สำหรับ access ขึ้นลงไปในส่วนต่างๆพวกนี้สำคัญมากนะอันนี้ยังตัวเล็กๆถ้าหากเป็นพวก LG หรือว่า MSS เนี่ยไอ้นี่เดินกันทียาวประมาณ50 เมตรเนี่ยวันหนึ่งเดินไปเดินมาสัก2 รอบก็หมดแรงแล้วก็ต้องหา access หรือว่าจุดที่จะต้องเข้าถึงให้มันได้สะดวกได้ง่ายอันนี้ก็หน้าตาของสะพานเมื่อกี้คือคัฟจอร์ดคล้ายๆกันคล้ายๆคัฟจอร์ดก็คือยองวังเนาะยองวังอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วก็เป็นอันเดอร์สลังบีบีกันเป็นหลอดในที่เช่นเดียวกันนะเป็นหลอดในที่เช่นเดียวกันยองวังเนี่ยอันนี้ให้ดูหน้าตาสะพานก่อนผมก็ไปหารูปมาจากอินเทอร์เน็ตนะก็จะเห็นพวกบิสเตอร์ที่ใช้รับตัวเคเบิลนะที่ใช้รับตัวเคเบิลอันนี้ก็หน้าตาให้ดูภาพสวยๆก่อนหาจากอินเทอร์เน็ตมานะครับอันนี้ภาพระหว่างก่อสร้างเห็นภาพนี้แล้วพอดีไซน์เสร็จนะครับสิ่งที่ยุ่งคือเฮ้ยจะยกขึ้นยังไงวะต้องประกอบด้านล่างก่อนนะประกอบด้านล่างก่อนอันนี้ก็จะมีเนี่ยเมนบีมนะครับมี
เรียทรานสเวิร์ตบีมมีแฮงเกอร์บีมตัวนี้เป็นแฮงเกอร์มีฟอนต์ทรานสเวิร์ตบีมนะครับมีชุดตัวเรียไกเดอร์พวกนี้เป็นไกดิ้งอันนี้เป็นไกดิ้งซีเคียวไว้คือป้องกันไม่ให้ก้นสายนะพวกนี้คือขั้นตอนที่เราต้องคิดมาทั้งหมดรวมถึงพวกคานที่ใช้ยกติดตั้งนะคานที่ใช้ยกติดตั้งซึ่งใช้ในขั้นตอนติดตั้งเซกเมนต์แรกดังนั้นหมายความว่าไอ้เซกเมนต์เนี่ยติดตั้งมาก่อนแล้วจะเห็นว่าหน้าตาสะพานเนี่ยมันเป็นเหมือนระบบหล่อออกมาเป็นคานหลักเป็นเกิร์เดอร์หลักใหญ่ๆนะแล้วก็มีระบบตรงเป็นระบบตรงนะดังนั้นพื้นบนสะพานจะมีพฤติกรรมเป็นเหมือนพื้นช่วงเดียวอย่างเงี้ยนะฮะตัวเด็กมันนะครับเป็นเหมือนพื้นช่วงเดียวเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็ซิมเพิลซิมเพิลแบบนี้แหละแต่มันจะมีพฤติกรรมเนื่องจากมันเป็นมีพฤติกรรมที่ต้องพิจารณาเยอะมันเป็น last displacement เพราะว่าเป็นโครงสร้างที่เป็น long span ไอ้นั่นน่ะ bridge designer ก็ต้องมาตรวจสอบนะฮะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งระหว่างยกขึ้นทั้งสองฝั่งนะด้านซ้ายเนี่ยยกขึ้นติดตั้งเรียบร้อยแล้วด้านขวากำลังจะยกอันนี้ก็ต้องหาสเปซข้างล่างอีกนะครับว่าต้อง pre assembly ยังไงนะสเปซข้างล่างจะเห็นว่าไอ้นี่ทะเลเฮ้ยแล้วไอ้นี่จะ pre assembly มาแบบไหนเพราะตรงนี้ไม่มีพื้นที่นะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องทำงานร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์ที่ดีไซน์ตัว BD ตัวนี้ตัว Bid Builder ตัวนี้กับโอนเนอร์ซึ่งมักจะเป็นผู้รับเหมาว่าจะทำท่าไหนกันนะจะทำท่าไหนกันเช่นพี่จะ pre-assembly บนบาร์สเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยยกขึ้นเลยเพราะไอ้เนี้ยยกมันยกได้แค่ตรงๆเท่านั้นนะมันยกเอียงสายไปสายมาไม่ได้นะทุกอย่างมันต้องแม่นพอดีเป๊ะนะครับไอ้นี่แหละมันจะสนุกตรงขั้นตอนนี้ได้คิดนะอันนี้เมื่อยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเทคอนกรีตเรียกว่าตำแหน่งแคสติ้งนะตำแหน่งพร้อมจะเทคอนกรีตอันนี้ก็ระหว่างที่เทคอนกรีตมาแล้วนะเทคอนกรีตมาแล้วออกค่อยๆออกมาเรื่อยๆนะฮะถ้าใครเข้าในคลาส LS 102เนี่ยพวกเคเบิลพวกเนี้ยนะเราจะต้องเช็คทุกๆขั้นตอนเลยนะครับว่าแรงที่มันเกิดขึ้นในสภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วง election ช่วง casting แล้วกันตรงนี้เพราะว่าเราเป็นหลอดในที่ช่วง casting ช่วง lowering นะครับก็คือเอามันลงมาด้านล่างเอาตัวเนี้ยลงมาด้านล่างหรือว่าช่วง launching นะ reaction มันจะเป็นยังไงแล้วแรงในลวดเนี่ยมันจะเท่าไหร่แล้วพอดึงไปพอเราเสร็จปุ๊บไอ้ลวดเส้นหลังนี้ล่ะแรงมันจะหายไปเท่าไหร่เราจะต้องดึงกลับมาเท่าไหร่ดังนั้น working platform ด้านหลังตรงนี้นะครับจึงสำคัญมากเพราะต้องเอามาจัดการเกี่ยวกับตัวสแตรนหรือว่าเคเบิลที่อยู่เซกเมนต์ด้านหลังพวกนี้ก็ต้องเอามาคิดให้ครบครับอันนี้ก็มาดูภาพชัดๆที่เป็น drawing ของเขามีอะไรมี main beam เนี่ย main beam นะมีแฮงเกอร์ในรูปก็คือตัวเนี้ยเบอร์สองแฮงเกอร์นะมีฟอนต์ทรานสเวิร์สบีมไปอยู่ตรงนี้ะมีเรียร์ทรานสเวิร์สบีมอยู่ตรงนี้ภาพมันเห็นไม่ชัดนะครับลองจิจูดีนอลบีมก็อยู่ตรงนี้ลองจิจูดีนอลบีมเป็นคานที่รับฟอร์มเบอร์นะนี่เบอร์ห้ามีฟอนโบกี้เบอร์หกนี่อยู่ข้างบนนะติดอยู่กับแฮงเกอร์มีเรียโบกี้อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าพอเราเทคอนกรีตก็คือเนื้อพวกนี้นะครับเนื้อคอนกรีตปุ๊บ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 ก็จะเทคอนกรีตติดประมาณนี้
น้ำหนักมันก็จะถ่วงออกมาแบบนี้นะมีตัวแจ็คสตรูดีไวท์นะแจ็คสตรูดีไวท์เนี่ยโค้งๆเนี่ยเพื่อให้เคเบิลมันปรับองศาได้นะองศาก็จะแวรี่อยู่ประมาณ40 องศานะครับมีเรียโบกี้ไปแล้วมีในรูปมันเห็นไม่ชัดเมนแจ็คไม่เห็นนะฮะลอนชิ่งซิสเต็มก็เป็นไซลินเดอร์เมนเรลนะไกด์เดอร์ตัวนี้ไกด์เดอร์นะครับมีแอนตี้สไลดิ้งดีไวซ์ป้องกันการลื่นถลายนะใส่สลักล็อกมันไว้นะครับมีแจ็คสตรูดีไวซ์ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วตรงนี้แจ็คสตรูดีไวซ์นะมี external formwork internal formwork รูปนี้มันอาจจะเห็นไม่ชัดไม่เป็นไรเราไปดูรูปอื่นอันนี้เป็น BB อยู่ในสภาวะพร้อมจะเทคอนกรีตหรือเราเรียกว่าสภาวะคอนกรีตติ้งนะฮะอันนี้รูปตัดก็เดี๋ยวผมจะมีรูปด้านหน้าอย่างนี้นะครับมองอย่างนี้เข้าไปแล้วก็มีรูปตัดตรงนี้มองอย่างนี้เข้าไปนะนี่รูปด้านหน้าจะเห็นนะอันนี้ก็เป็น external formwork เดี๋ยวดร.มอนก็จะมาย้ำในเรื่องของรายละเอียดคอมโพเนนต์นี่อีกทีหนึ่งเพราะว่ามันต้องเข้าใจเพื่อที่จะเอาไปใช้ออกแบบให้ได้อันนี้ก็ internal formwork นะมาด้วยกับขาซัพพอร์ตพวกนี้ก็เป็นตัว scaffolding นี่ก็มุมมองนี่แฮงเกอร์นะครับแฮงเกอร์แล้วก็มีตัวเมนแจ็คอยู่นี่เมนแจ็คตัวนี้เอาไว้ยกเอาไว้หิ้วเนี่ยตัวหลักอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็มุมด้านหลังรูปตัดด้านหลังนี่ก็เป็นเรียผ่านสวนบีนนะครับแล้วมีเรียโบกี้อย่างนี้อันนี้ไกเดอร์ทั้งก้อนเนี่ยไกเดอร์มีสกรูแจ็คตัวเล็กๆคอยหมุนให้มันมาแตะที่ผิวนะแตะที่ผิวของตัวเซกเมนต์ที่หล่อไปแล้วนะครับมันจะได้ประคองไปอันนั้นก็เป็นรูปในสภาวะคอนจิตติ้งถัดมานะในสภาวะเลื่อนไปข้างหน้าหรือว่าลอนชิ่งนะจะเห็นว่ามันก็โลว์ดาวน์ลงมาก็คือปรับให้มันต่ำลงมาด้านล่างโดยให้ฟอร์มเวิร์กกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันพ้นจากผิวคอนกรีตที่หล่อสำเร็จไปแล้วนี่คือผิวคอนกรีตผิวท้องคอนกรีตผิวท้องสะพานนะให้มันมีแก็บอยู่ตรงนี้มันก็เป็นแก็บนะเพื่อที่จะร้อนไปแต่ว่าก็ต้องมีชุดตัวนี้เรียโบกี้ไปแตะไว้นะเรียโบกี้ไปแตะไว้แล้วก็มีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้อันซัพพอร์ตจะอยู่สองที่ด้านหลังกับด้านหน้านอกนั้นก็ปล่อยมันยื่นๆแบบแล้วก็ร้อนไปข้างหน้านะครับร้อนไปข้างหน้าก็เลื่อนด้วยตัวระบบไฮดรอลิกซิสเต็มลอนชิ่งซิสเต็มอยู่ตรงนี้ข้างบนเลื่อนจากข้างบนครับแล้วก็เลื่อนรางไปเรื่อยๆแหละนี่ก็เป็นรูปตัดก็จะเห็นในตรงนี้มีแก็บนะฮะก็จะต้องโลเวอร์ดาวน์ตัวแฮงเกอร์เนี่ยพอโลว์ดาวน์มาก็จะไปนั่งอยู่บนไอตัว existing segment นะในขณะที่ด้านล่างตรงนี้ก็จะไปดันอยู่ที่ด้านหลังนะเป็นเรียโบกี้เนี่ยนะครับเป็นเรียโบกี้พอจะเห็นฟังก์ชันมันแล้วนะครับพอจะเห็นฟังก์ชันแล้วว่ามันต้องทำอะไรบ้างก็น่าจะพอได้ไอเดียนะครับว่าอ๋อเซกเมนต์ลิฟเตอร์มันมีส่วนประกอบมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับแล้วมันใช้งานลักษณะไหนฟังก์ชันต่างๆซีเควนซ์ต่างๆจะเป็นประมาณไหนนะครับถัดมาก็เป็นตัวอันเดอร์สลังหรือว่าอันเดอร์เลนบีบีนะมีองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์นะอันนี้สูงประมาณ1.50 เมตรนะที่เห็นเหมือนจะเล็กๆเนี่ยอันนี้ประมาณ1.20 เมตรเป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์ส่วนใหญ่งานใน NIS จะไม่ค่อยใช้ทรัสนะจะใช้เป็นบ็อกซ์เกิร์เดอร์เพราะว่ามันจะมีเซคันด์เซฟตี้อยู่เซคันดารีเซฟตี้ก็คือถ้าเหล็กมันยิวเนี่ยถ้าเหล็กมันยิวไอ้เนื้อเหล็กที่มันไม่ได้ยิวมันก็จะมีแอคพฤติกรรมคล้ายๆเป็นทรัส
เนื้อเหล็กในส่วนที่มันไม่ได้รวมมาเป็นทรัสเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้มันก็ยังมีเซฟตี้ของมันอยู่นะครับแล้วก็เพลทเนี่ยสุดท้ายมันจะให้น้ําหนักเบากว่าชิ้นส่วนที่เป็นทรัสนะสองไอ้สามก็คือมันประกอบติดตั้งใช้เวลาง่ายกว่าเป็นทรัสนี่โอ้กว่าคุณจะใส่โบลต์แต่ละตัวเสร็จนะเยอะเป็นเพลทมันคอนเนคเตอร์มันน้อยกว่าอ่ะมาส่วนที่สองแล้วเนาะดร.ม่อนผมใช้เวลาเกินดร.ม่อนไปหน่อยไม่เกินหรอครับดีแล้วครับเราจะมาสู่ส่วนที่สองนะครับการวิเคราะห์และออกแบบของอุปกรณ์เครื่องจักรทั้งสองแบบเนาะงั้นผมไม่ให้เสียเวลาผมส่งไม้ต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสอ่ตา็อกคแชรับร์ครับผม